สวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่เกมแมเนเจอร์นะซึ่งวันนี้ผมจะมาทำการอัพไปตัวสีแดงตัวนี้ผมจะทำมันกลายเป็นไฮเปอร์เพราะมาสเตอร์มันก็ทำไม่ได้เขาเรียกอัลตรามาสเตอร์นะโอเควัตถุดิบที่เราจะต้องใช้โอ้กดผิดแกขั้นแรกเราก็ต้องไปเพิ่มระดับให้มันครบไอ้นี่ก่อนนะเดี๋ยวกดจัดเรียงจะได้ดูง่ายๆนี่8ดาวโอเคเดี๋ยวเลื่อนหาก่อนนะนี่ก็คือตัวที่ผมสุ่มได้มาโอเค4ตัวเต็มแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะหากันก็คือเรนเจอร์ขั้นไฮเปอร์ก็คือวัตถุดิบในการทำมันเป็นไฮเปอร์ก็คือต้องเอาตัวเนี้ยมีพอยต์10แต้มกับตัวด็อกเตอร์วิลโอเคแล้วก็ไปทำการอัพวัตถุดิบของเรากันดีกว่าเพื่อจะมาอัพไอ้นี่กลายเป็นไฮเปอร์นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาก่อน2 4 6 8 9เดี๋ยวกดกลับก่อนทำท่าจะเอาไปทิ้งไว้ทีมไหนแป๊บนึงนะเดี๋ยวน่าจะทีม3โอเคได้มันลงมากดใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงเออโอเคเจอละ10แต้มโอ้โหมันน่าเบื่อนะแม่งมันรีตลอดเลยอะเราก็ขี้เกียจกดชิบหายรีจังเลยไม่รู้รีแรงหนาระบบเกมนี่เนาะอ่ะจัดไป5ตัวก่อนเลยตอนนี้เราก็มีพอยต์อยู่6อันนะโอเคเต็มเวล40เลย140แล้วก็อีก4ตัวโอเคตอนนี้ก็เต็มละแล้วก็จะเหลืออีกตัวนึงก็คือด็อกเตอร์นี่ไงดูดิแม่งมันไม่มีแบบกดค้างที่เดิมมั้งเหรอวะโอ้ยกดมัวแล้วดูดิด็อกเตอร์แม่งดูตัวใหญ่นะแม่งโคตรดูวุ่นวายเลยโอเคเหลืออีก4ตัว2 3 4อ่ะตอนนี้มันก็ได้ทำการเต็มได้พอยต์มา10แต้มแล้วนะแล้วก็สามารถทำการเป็นเออนะโอเค3ล้านของเราจัดไปไม่บอกอะไรคะแนนเลเวลหน้าของเรนเจอร์ที่เป็นวัสดุจะลดลงโอเคมา3ล้านจัดไปปั๊บนี่เราลืมอ่านเอฟเฟกต์มาเลยนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปอ่านทีหลังก็ได้ตอนนี้ก็กลายเป็นไฮเปอร์นะเอฟเฟกต์ของมันก็คือจะสร้างความเสียหาย 1,000% ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูลดดาเมจของศัตรู 20% ไปเวลา10วิแล้วก็เพิ่มพลังเกราะป้องกันกายและกายภาพในพื้นที่หน่วย10 10,000หน่วย10วินาทีแล้วก็เพิ่มอัตราการลบหลีกอันนี้เหมือนเป็นสายแบบเขาเรียกว่าไงอะสายแบบฝ่ายตรงข้ามยับยั้งฝ่ายตรงข้ามปะทำให้โจมตีลบหลีกเพิ่มอีก 10% แล้วก็ลดพลังโจมตีไงแล้วก็ความว่องไวก็ปกติพลังจะมีแม่งมันดูโคตรอ่อนเลยเนาะดูดิเดี๋ยวเมื่อกี้มันด็อกเตอร์มันเขาเรียกมันด็อกเตอร์มันเขาเรียกว่าอะไรวะไอตัวเตี้ยๆมันคือพลังแล้วก็จะเอาพลังไปแล้วก็ด็อกเตอร์มันเหมือนจะไหวพริบใช่ไหมมันลองดูที่ว่าเรามีไหวพริบอันไหนวะนี่ไงไหวพริบเนี่ยเอาเซรี่ไปมันจะเด่นไหมวะถ้าเอาเซรี่ไปอ่ะไม่น่าจะเด่นนะเอามูลไปดีกว่าแค่นี้พอละเฮ้ยแต่เราลืมใส่เกียร์มาอีกแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่เกียร์มันก่อนนะเราจะเน้นที่สกิลว่าอะไรดีอ่ะสกิลแล้วก็สกิลไงไม่รู้สิเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรน่าใส่บ้าง
เลือดเขาไม่ต้องธนูอีกแล้วโอเคสาธนูไปก่อนแล้วก็เอามันมาดูการโจมตีดีกว่าเนาะอันที่2เพราะสกิลเรามีอันแรกแล้วโอเคแล้วก็ใส่อะไรดีวะนี่ไหมเพิ่มดาเมจเลยคนเอาเรื่องอ่ะตอนนี้มันก็ยังจับดีไม่แรงนะแล้วนี่เราจะเอา4ดาวนะ4ดาวอัพพอเปลืองมันจะได้หายไปง่ายๆเลยพวกเนี้ยโอเคโอ้4ดาวครับชานะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกจะได้เคลียร์คังไปเลยคังมันจะเต็มอยู่แล้วอ่ะโอ้จะเต็มยังเนี่ยเหลือประมาณสัก2รอบมั้งโอเคเต็มแล้วแสนนึงโอ้อัพทีละแสนไม่เป็นไรระดับป๋าพี่รวย แล้วก็ไปอัพไปนี่ต่อนะไออันสุดท้ายอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะแหวนโอเครอบนี้ใส่เกียร์ก็เลยอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพโอ้โห3ดาวก็เอาไม่ไหวเดี๋ยวค่อยไปย่อยที่หลังดีกว่าเอา4ดาวออกนะตอนเนี้ยเคลียร์4ดาวก่อนแม่ง4ดาวแม่งมีเยอะจัดต้องออกซะบ้างโอ้ตอนนี้คนที่กำลังจะเรียกเราช่วยนะอย่าเพิ่งเรียกกันแล้วกันตอนนี้กำลังแบบเอาพวกตัวนั้นอ่อนตั้งหน้าทีมไปเลยเดี๋ยวแย่อีกอีกรอบนึงนะโอ้โหบอกเลยเนี่ยแชมเปญรุ่น2แต่ไม่ถึงแชมเปญหรอกนะพูดเล่นใส่เกียร์แบบไอ้นี่เฉยโอเคตอนนี้มันก็ได้ทำการอัพเกลียเต็มแล้วอุปกรณ์หรือเกียร์นั่นเองตอนนี้ก็คือโอ้โหเหมือนเสร็จแล้วเลือกแค่4ล้านนะ ไม่เป็นไรหรอกเอาไปโชว์เขาเราจะไปเล่นด้านไหนกันดีวะเดี๋ยวไปเพิ่มไปนี่ก่อนพอยเราไม่มีพอยเลยเหรอน่าจะมี7ดาวป่ะเดี๋ยวดูก่อนนะไม่น่ามีงั้นก็6ดาวอ่ะเออขอไส้ก่อนสัก5ตัวแล้วกันจะได้เวลเยอะโอ้โหหมดพอดีเลยตอนนี้ก็ตกอยู่ที่เวล89นะตายไปต้องจัดซะหน่อยนะจะไปเล่นสเตทอะไรดีวะสเตทพิเศษหรือไงรับก่อนนะเอ้าขึ้นมันใหม่แล้วนี่หว่าโอเคแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมโหนรกเขาไม่ไหวหรอก3ตัวเดี๋ยวไปเล่นไอ้นี่ดีกว่าสเตนหลักดีกว่าไอ้ด่านช่วยเหลือเซรี่อ่ะเราจะมาดูเอฟเฟกต์ตัวมันเฉยนะเราไม่ได้แบบมาโชว์ความโหดของตัวมันนี่ลงนี่ก็เจอแล้วเอาสักไม่ต้องบอสหรอกเอาสัก3 2 3น่าจะไหวมั้ง แต่ก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะโอเคก็เล่นเลยเราจะมาดูแบบสภาพของเขาเฮ้ยจะเย็นให้หนูตอนนี้แค่สกิลมูนออกนะโหด่านนี้คงไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเรียกแค่พวกนี้พอแล้วก็เรียกไอ้นี่ต่อเฮ้ยเราไม่เห็นสกิลไอ้นี่ใช้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไม่เปลี่ยนด่านดีกว่า
ใส่มันอยู่ผิดด่านช่างมันช่างมันเปลี่ยนเบนไหมสัก319ป่ะรอบนี้เราจะยังไม่เรียกมูลนะมูลในมูลเนี่ยเราจะเรียกแค่ไอ้สองตัวนี้พอไอ้มูลที่เขาเรียกว่ามูลสเก็ตพอร์ตปะวะไม่รู้ว่าจำชื่อไม่ได้สักตัวนึงดูที่ว่าสกิลมันจะออกหรือเปล่าคว้างลงพื้นหนึ่งทีอ๋อทำลายพื้นที่ไง 1,000% เฮ้ยกดเรียกมูลอีกอะกดผิดแล้วสกิลอื่นก็ไม่ออกเลยนะอุตส่าห์อัพตัวเต็มแล้วสกิลมันสกิลอะไรวะลดพลังโจมตีอีกฝ่ายแล้วก็ทำอะไรต่อวะอีกตานึงอีกตานึงดูใหม่ดิดูไม่ชัดคราวนี้ไม่ต้องเรียกอะไรเลยเรียกตัวมันตัวเดียวพออ้าวมาปุ๊บนี่ทำลายพื้นที่นี่ไงใช้แล้วใช้วงเนตรวงกลมนี่คืออะไรวะโหแต่เกิดนานเอาเรื่องนะไฮเปอร์แม่งเท่ว่ะเอาลูกเอาลูกกระล้อลูกล้อลมเขาเรียกว่าลมวงกลมอ่ะเนี่ยฟลุ๊ปเนี่ยเอาเรื่องว่ะไหนๆก็สุ่มไม่ได้ตัวอีเวนต์นี้แล้วขอตัวฟรีมาก็แล้วกันโหถือว่าใช้ได้นะแต่อย่าไปเล่นเลย PVP อ่ะทำท่าจะเหลวโอเคตอนนี้ก็ได้ตีป้อมแตกไปที่เรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีขนนกให้เหลือทดลองแล้วด้านไหนดีอะแสงต้องเล่นไปเล่นระดับไอ้นี่หน่อยมั้งเนี่ยข้างบนสักหน่อยมั้งเดี๋ยวดูนะว่ามีขนนกเหลือหรือเปล่าแบบโอ้โหแม่งไม่สะใจวะเชิญเพื่อนได้ใหม่ไหมตอนเนี้ยโอ้โหใครตีกันอ๋อเชิญได้นะโอเคตอนนี้เราก็มีขนนกอีก20แล้วต้องตีแบบด่านที่มันโหดขึ้นมาหน่อยอ่ะ73ได้อีก3ตานะเราจะไม่เน้นตีป้อมนะเราจะดูตัวดีกว่าเดี๋ยวแหลกๆด่านนี้น่าจะไหวมั้งวะสักด่านไหนวะ350ป่ะ35เอ็ดดีกว่า35เอ็ดโอเคมา700แต่ก็ถือว่าเกิดนานมากเลยนะเฮ้ยเกิดดีเนี่ยพร้อมก็แตกแล้วนี่ใช้สกิลแล้วบุบ1ทีบุบคริติคอลตีฝั่งโน้นติดคริติคอลนะไม่ใช่ฝั่งเราเฮ้ยอย่าเพิ่งตายดิโอ้โหถือว่าแรงถือว่าเกือบแรงดีกว่าใครมันช่วยทั้งหนาวะเนี่ยฮะแย่แย่โอ้ถือว่าดูกันนานยาวๆนะตัวนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินไปเรียกว่าอยู่กลางๆโอ้ต้องเอามูลมาช่วยนะมูลมาเสริมนิดหน่อยสกิลก็ใช้ก็ไม่ค่อยบ่อยด้วยมีอะไรดีวะเนี่ยตัวเนี้ยฮะโอ้ถือว่าเรียกมูลมาก็ได้นะแค่นี้โอ้โหตัวทีมงานฝั่งโน้นตีไอ้ตัวอันนี้ไม่เข้าเลยเหรอวะเขาเรียกก็ตัวอะไรเซอร์รี่อะไรไม่รู้เนี่ยเริ่มยากแล้วนะต้องขึ้นไปอีกสัก165ไปเหนือหน่อยขึ้นเหนือมาหน่อยยังเจ๊ขวัญนกอยู่นะฟลุ๊ปฟลุ๊ปตีกระโดดกระโดดดิ
กระโดดไม่กระโดดเดี๋ยวก็ตายแล้วอ้าวยังอีกปุ๊บตลกสกิลมันวะแย่แล้วเดี๋ยวเรียกมูนมายืนก่อนโหมูนกูก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเกียร์อีกตายเฮ้ยมูนโหดวะกูหมดแล้วเนี่ยความสามารถก็ตลกใช้ได้นะฮะตัวนี้ถ้าไม่ว่างจริงถ้าไม่อยากได้ของที่ระลึกจริงจะทำแม่งมันไม่ได้เก่งอ่ะเขาเรียกอยู่กลางอ่ะกลางๆแบบเขาเรียกตัวอะไรดีอ่ะที่มันอยู่กลางอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเอามาใช้อ่ะตัวอะไรวะอย่างไอ้โคนี่ปะโคนี่8ดาวอ่ะก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะประมาณกลางๆอย่างนั้นน่ะอีกตานึงอีกตานึงมีด่านบอสดีกว่าเพื่อนผมยังไม่ผ่านเลยนะแม่งอ่อนโอเคมาเราจะดูปฏิกิริยาของเขาตอนสุดท้ายนะรอบสุดท้ายว่าเขาจะทำดีขนาดไหนโอ้ทำเลยมูนกูทำหุ้ยมันตัวอะไรนะเชนโดมันมีทรายช่วยอะไรเงี้ยบูมโอ้โหตายเลยเงี้ยนะมีทรายแรงจัดเอ้ามีบอสตัวที่สองมาเอาเรื่องจากเอ้าบูมตายฮะตายจังหวะนี้ตายออโต้เลยนะแหงก็น่าจะไหวอยู่แล้วล่ะโอ้เกิดก็เกิดนานอะไรวะไม่เห็นเจ๋งเลยผมตอนนี้ก็ได้ทำการผ่านด่านไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดูนะว่ากระสุนกงจักรมาด้านไหนวะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ตลกว่ะทำตัวนี้เหมือนทำเล่นๆน่ะเหมือนเขามีเวลาว่างอ่ะป้ามันเป็นของที่ระลึกนี่นะวงกงจักรเพิ่มอัตราการลบหลีกอ๋อก็คือฝั่งโน้นตีไม่เข้านี่เองอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้ก็คือสร้างความเสียหาย 1,000% แล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูนะ10วิ 20% 10วิแต่มันก็ตายอยู่ดีอ่ะมันสู้เขาไม่ได้อ่ะนี่ก็เฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าไม่ได้กดอันนี้ป่ะไม่มีอะไรหรอกมาดูเฉยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย